จังหวะที่ยกได้แล้วแบบมีท่าแบบมีไหมมีไหมวันนี้อยากลองทำลายสถิติตัวเองที่166กิโลกรัมสู้นะสู้ค่ะนี่คือพยายามจะยกขึ้นครับทีมได้นะครับเจอทำอะไรอยู่คะทุกวันนี้ตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็เป็นนักยกน้ำหนักค่ะนักยกน้ำหนักด้วยใช่ค่ะนักยกน้ำหนักระยะนี่ถามหน่อยสิลูกสาวส่วนใหญ่ที่รู้จักก็จะแบบชอบเล่นกีฬาแบบอ่ะวอลเลย์บอลหรือบางทีก็แบบสวยๆงามๆทำไมเราถึงเลือกกีฬานี้เขาเรียกสวยแข็งแรงสังหารสวยสังหารสวยสังหารใช่อ๋อสวยสังหารใช่ครับชอบสวยบึกบึนสวยบึกบึนแข็งแรงครับแล้วเริ่มแรกนี่คือเริ่มจากกีฬานี้เลยป่ะฮะหรือว่ายังไงฮะก็คือหนูเล่นกีตาร์มาก่อนครับเป็นคนชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็เลยได้ไปแข่งทุ่มน้ำหนักทีนี้อาจารย์เขาเห็นก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปเล่นยกน้ำหนักไหมแต่หนูก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่ายกน้ำหนักมันคืออะไรแต่เห็นคนที่บ้านอ่ะเขาได้เป็นตัวแทนจังหวัดอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากไปเหมือนเขาบ้างพ่อแม่ไม่เคยพาไปเที่ยวไหนครับไม่มีเงินไม่ได้จะพาไปเที่ยวนะคะลำบากตอนเด็กๆคือต้องตื่นตีห้าแล้วก็ไปเก็บยางเพราะพ่อแม่ทำอาชีพกรีดยางเนาะคะก็เลยเก็บยางกับพี่สาวก่อนไปโรงเรียนทุกวันทำจนถึงหนูจบม.4แล้วก็ไปเรียนต่อที่นครสวรรค์ก็เลยไม่ได้ทำต่อค่ะครับลำบากมากแล้วไปแรกๆรู้สึกยังไงอ่ะก็เหนื่อยนะคะแบบท้อบ้างแต่ยังไงได้คะเรามาแล้วอ่ะเราต้องก้าวหน้าอย่างเดียวเดินกลับหลังไม่ได้ค่ะเรารักไปแล้วค่ะก็ต้องสู้อย่างเดียวเลยค่ะอยากเห็นจังหวะที่ยกได้แล้วแบบมีท่าแบบมีไหมมีไหมฮะในสมมติยกได้สมมติหนูยกได้ปุ๊บใช่ไหมก็ทำอย่างนี้ค่ะคือมันมีทั้งความแข็งแกร่งและความสวยงามใช่ค่ะแล้วพอได้ไปแข่งอันไหนที่ประทับใจที่สุดคะครั้งไหนก็จะเป็นกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็คือเราอยากทำให้เต็มที่ก็คืออยากได้เหรียญแล้วก็พ่อแม่จะได้ภูมิใจนะคะเอาเหรียญไปฝากพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเหรียญที่ได้คือเหรียญที่ได้ก็คือ1เหรียญทองแดง2เหรียญเงินค่ะความฝันที่โจโจ้อยากได้กลับไปคืออะไรคะหนูอยากได้แฟรนไชส์ชาชักเป็นของตัวเองครับเพื่อจะหารายได้ให้กับพ่อแม่แล้วก็ตัวหนูเองด้วยค่ะฝันหนึ่งแล้วกันแข็งแรงใช่ค่ะมาโอ้ยงั้นโอ้ยอยากดูความแรงแข็งแล้วก่อนไหมไม่ต้องคุณซุปฮะครับผมขอเบี่ยงมานี่นิดนึงฮะได้เลยครับเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดนะครับนะโตพี่ขอเบี่ยงนิดนึงแล้วกันได้ครับพี่โอเคพร้อมพร้อมนะครับเราทำได้เชื่อผมเตรียมตัวนะครับนี่คืองัดข้อ2ลุม1นะครับพร้อมไหมครับสภาพโตนี่เขาเหมือนประสบภัยนะฮะเหมือนน้ำไหลหลากแล้วก็ยึดต้นไม้อะไรบางอย่างไว้จังหวะไปเที่ยวน้ำตกแล้วเสียหลักกำลังยึดโขดหินอยู่พร้อมนะครับไปครับโจโจ้กลับไปแล้วคุณผู้ชมครับ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 ที่จะผมตัวนี้ที่หอยขีดกติกาแล้วที่ขึ้นไปบนโต๊ะเชื่อผมจริงโจโจ้จริงโจโจ้จริงจริงอะไรเขาให้เงียบข้อเดี๋ยวจะดูไม่สมศักดิ์ศรีน้องเดี๋ยวดูน้องหน่อยโอ้ยอะไรวะเขาให้เงียบเอางี้พี่เอาตัวมาทับแขนผมทำไมผมว่าเอาตกไปเลยดีกว่าครูมาครูมาก่อนจริงเหรอเออมาก่อนต้องให้ครูอยู่ข้างหลังสุดเออครูอยู่ข้างหลังสุดใช่ที่เธอจะเอาไม้ซีกไม่มีประโยชน์อย่างฉันมาทำอะไรกับไม้ซีกอย่างน้อยเพื่อขอแฟชั่นให้กูง้อหน่อยครับอ่อนโยนมันอาจจะช่วยเราได้มาเดี๋ยวขอดูองศาหน่อยครับขอดูองศาจะเป็นยังไงตำแหน่งนี้แล้วผมมาผมมาแล้วง้ออย่างนี้แล้วง้อยังไงเนี่ยอย่างนี้เหรอกูดันเลยกูดันดันเลยดันแขนเพราะขอดูองศาหน่อยครับดูองศาหน่อยปุ๊บอันนี้แล้วเวลากลับมาเวลากลับมาเดี๋ยวนี่มือหรือตีนไก่อะทำไมมันแหลมอย่างนั้นล่ะครูมีมาแค่นี้
นี่มาหรือว่าไก่ต้มไก่หรือไก่ทอดเดี๋ยวขอดูองศาเวลาลงหน่อยครับได้ครับดูองศาเวลาลงหน่อยนี่ไงนี่นี่นะประมาณนี้นะครับขอกึ่งกลางครับกึ่งกลางครับเกมนี้ผมขอ30วินะครับต้องล้มโจโจ้ให้ได้ถ้า30วิล้มโจโจ้ไม่ได้คือเกมนี้ถือว่าโจโจ้ผ่านนะครับเตรียมตัวเริ่มครับเวลาเดินไปเรื่อยๆครับผ่านแล้ว5วิครับมาแล้วครูคุณล้มมาแล้วครูผ่านแล้ว10วิครับผ่านแล้ว15วิครับคุณทุบจับตัวไว้ผ่านแล้ว20วิครับเหลือ9วิครับ8วิ6วิ5วิ4วิ3วิ2วิ1วิหมดเวลาครับจริงๆอะครับจริงๆก็เป็นสีสันนะก็เป็นสีสันโจโจ้ครับพี่ๆทีมงานมีบอกอะไรบางอย่างกับพี่ซุปซึ่งจะขอให้โจโจ้เป็นคนยืนยันใช่ค่ะหนูจะขอให้เปลี่ยนเป็น166กิโลกรัมเลยค่ะตอนแรก165ไม่ใช่165คืออย่างงี้ฮะวันเนี้ยอยากลองทำลายสถิติตัวเองที่166กิโลกรัมไหวนะไหวค่ะสู้นะสู้ค่ะพวกเราครับให้โจโจ้เตรียมตัวครับอบอุ่นร่างกายครับทีมงานครับรบกวนเพิ่มน้ำหนักด้วยครับเดี๋ยวมีเข็มขัดมาให้น้องด้วยเข็มขัดนี้เป็นการเซฟหลังต้องใส่เข็มขัดก่อนไหมครับต้องใส่เข็มขัดครับเชิญเลยครับเข็มขัดนี้ประโยชน์คือการเซฟหลังถูกไหมครับใช่ครับบล็อกหลังเป็นเข็มขัดเฉพาะใช่ไหมใช่ครับเข็มขัดนักกีฬากุชชี่เบลได้ไหมกุชชี่เบลได้นี่คือการยกน้ำหนักท่าครีนแอนด์เจิร์กน้ำหนัก166กิโลกรัมครับสถิติเดิมที่น้องโจโจ้ทำได้คือ165กิโลกรัมนะครับแล้ววันนี้น้องขอทำลายสถิติตัวเองครับโอกาส3ครั้งนะครับนี่โค้ชเหรอเนี่ยนอกจากแนะนำไอ้พวกนี้เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อครับโจ้พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้ครับน้ำหนัก166กิโลกรัมครับนี่คือพยายามจะยกขึ้นครับทีมได้แล้วครับเจอทางโค้ชส่งสัญญาณบางอย่างมาเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับยังไงครับมันล่วงข้างหลังครับต้องล่วงต้องทิ้งข้างหน้าต้องทิ้งข้างหน้าดังนั้นในกติกาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าไม่ผ่านยังไม่ผ่านนะครับหรือโอกาสอีก2ครั้งครับต้องการเวลาพักเท่าไหร่ครับไม่เกิน3นาทีครับไม่เกิน3นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราขั้นเวลาพี่หอยครับผมรบกวนครับครับผมพบจังหวะนี้ครับคือต้องการโค้ชให้มาแนะนำอะไรผมอยากให้โค้ชมาแนะนำใช่ไหมครับให้โค้ชมาแนะนำโค้ชครับเชิญครับกล้ามเนื้อพี่หอยไหมฮะโค้ชแนะนำพี่หอยนิดนึงครับครับผมโค้ชแนะนำว่านั่งอยู่ตรงนี้ดีแล้วครับขอบคุณครับโค้ชครับโค้ชเชิญเลยครับฝากโค้ชดูแลน้องหน่อยครับทำไมต้องตีแปะขนาดนั้นกระตุ้นกล้ามเนื้อหอยสนใจกระตุ้นกล้ามเนื้อไหมครับไม่เป็นไรไม่นะถ้าพร้อมส่งสัญญาณบอกได้นะครับโจโจ้พร้อมครับพวกเราครับขอกำลังใจกับโจโจ้ด้วยครับโอกาสครั้งที่2ครับน้ำหนัก166กิโลกรัมเชิญได้เลยครับท่ากรีนแอนด์เจิร์กนะครับขึ้นบ่าแล้วครับคลีนครับจังหวะต่อไปคือเจิร์กนะครับโอ้โหทำสำเร็จครับเอาชนะสถิติตัวเองได้ครับน้ำหนักที่ได้คือ166กิโลกรัมครับตอนจบยังไม่ได้โพสต์ให้ดูเลยตอนจบยังไงเอาโจโจ้คุณที่ทำสำเร็จ
ุณครับครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลครับ